สวัสดีครับแฟนซูมดารานะครับต้องแนะนำตัวอยู่ปะเขาไม่จักผมอีกเหรอสวัสดีครับผมต่องธนายุทธนะครับถากวนทยารับบทเป็นแทนคุณครับก็ซีรีส์นี้หรอสนุกสนุกมากๆเลยที่ทุกคนเห็นไปนะครับในทีเซอร์9นาทีของเรานะครับก็ทุกคนตั้งใจทำงานกันมากแล้วก็สนุกมากบรรยากาศการทำงานคือน้องๆทุกคนที่เราเจอกันในการทำงานทั้งหมดอะครับ10กว่าคนคือน้องเหรอน้องพ่อแก่สุดเลยเหรอโอ้ตายแล้วเป็นไงบ้างน้องๆเป็นไงบ้างน่ารักเป็นพี่ใหญ่ก็ทีแรกเขาก็เครียดอยู่เหมือนกันว่าเราจะเข้ากับเด็กๆได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอมาทำงานจริงๆก็เฮ้ยทุกคนโอเคทุกคนแบบน่ารักมากเข้ากันง่ายมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าโชคดีที่ทำงานกับน้องๆทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับมันต่างจากเรื่องอื่นยังไงบ้างไหนว่ามาสิมันต่างจากเรื่องอื่นยังไงบ้างก็เอาตรงไหนก่อนดีถ้ามุมมองบทบาทถ้าเรื่องนี้มันแบบมันเปลี่ยนไปไหมหรือมันซ้ำเปลี่ยนแบบเปลี่ยนหมดเลยทุกคนก็น่าจะทราบดีคือตัวละครเดิมผมจะเป็นคนแบบนิ่งๆเป็นคนอบอุ่นให้กำลังใจคนอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ก็จะฉีกมาเลยคือคนละขั้วกับตัวละครที่เคยเล่นมาก็จะบ้าบอแต่ไปสุดเลยอะไรเงี้ยคือก็จะบ้าไปเลยแต่ก็ด้วยความที่มูดของเรื่องนี้ที่คนเห็นทีเซอร์ไปแล้วว่ามันจะเป็นแอคชั่นโรแมนติกแล้วก็เป็นดราม่าความมันจะมีความหนักหน่วงของมันอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวแทนคุณก็จะเข้ามาเพื่อดึงอารมณ์ของเรื่องเนี่ยให้มันมีความแบบคอมเมดี้ขึ้นมาบ้างให้มันเบาลงอะไรเงี้ยครับจะได้ว่าปลดปล่อยปลดบทบาทที่ได้รับปลดปล่อยไหมเหมือนแบบว่าที่ผ่านมาเราแบบเรายังไม่ได้เป็นตัวเองขนาดนี้ป่ะอันนี้เราอันนี้จะเป็นตัวเองเหรอเป็นเองไม่นะเข้าซีนเข้าซีนเลยเข้าซีนอันนี้ก็ยิงคาแรคเตอร์อยู่ยิงคาแรคเตอร์อยู่ยิงคาแรคเตอร์ก็เป็นยังไงก็ยังไงนะเรื่องนี้ได้เป็นเองเต็มที่เลยถือว่าเขาเรียกว่าได้เป็นได้การดึงพลังอีกส่วนหนึ่งตัวเองมาที่ไม่เคยไปแบบเป็นแบบนี้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมเอาจริงก็ตัวแทนคุณเนี่ยผมว่าไม่มีใครเป็นอย่างนี้หรอกแต่ว่าที่เขาเป็นเนี่ยเขามีเหตุผลของเขาแต่ตัวแต่ในเรื่องเราไม่ได้มีคู่จิ้นกับใครใช่ปะมีหรือไม่มีแล้วฉันพูดอะไรได้ไหมไม่มีเรื่องนี้ไม่มีหรอมีคู่จิ้นมาสปอยหน่อยหรือว่าแฟนคลับจับเราไปจิ้นกับใครไหมบอกหรือว่าบอกไม่ได้จิ้นกับหนูบอกไม่ได้หรอเขาห้ามบอกก็ณตอนนี้ก็คือถ้าคนเห็นกันเนี่ยเขาจะมีบ้านแต่ว่ายังไม่ได้จริงจังเลยอะไรขนาดนั้นตัวใหญ่ก็จะน้ำหนักก็อยู่ที่ตัวคินพอชเป็นการพีชเป็นส่วนใหญ่ใช่ครับผมแล้วก็เป็นตัวละครเสริมที่ให้เรื่องมันดูแบบสนุกสนานขึ้นครับย้อนกลับไปทำไมถึงตัดสินใจเล่นเรื่องนี้จริงๆนะบอกว่าเขาเลือกเราไม่ดีกว่าเขาเลือกต่อมาไม่คือผู้จัดการผมเขาไปอ่านนิยายในออนไลน์มาเนี่ยเขาดังนะคินพอชสตอรี่รักเท่าไหร่สุดท้ายก็รักเขียนเก่งต้องแฮก็คือปอยกับหยกเขาเขียนดีแล้วก็นิยายเขาติดอันดับในทำอะไรผู้จัดการก็เลยไปเห็นก็เลยไปอ่านแล้วชอบปรากฏว่าผ่านไปสักพักนึงเนี่ยมีประกาศทำซีรีส์เรื่องนี้ผู้จัดการก็เลยบอกเอ้ยลองไปไหมแล้วลองส่งมาอะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้เข้ามาแคสแล้วก็ได้บทนี้แล้วชีวิตจริงอะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างทำอะไรอยู่ที่ไหนนะตอนนี้อะครับตอนนี้ก็กำลังเรียนหลักสูตรของนิด้าอยู่นะครับผมแดนแล้วก็กำลังจะตอบปริญญาโทอีกใบนึงใช่ครับจะเรียนไปถึงไหนคะจะเรียนไปถึงไหนก็เรียนไปเรื่อยเรียนไปเรื่อยครับว่าคิดว่าจะเอาที่เรียนเนี่ยมาใช้อะไรในชีวิตได้บ้างก็จริงๆอ่ะผมปอโทใบแรกที่จบมาคือเกี่ยวกับการทำแบรนดิ้งก็ตอนนี้ก็มีกำลังทำแบรนด์ของตัวเองอยู่เกี่ยวกับธุรกิจอาหารสัตว์อะไรอย่างเงี้ยครับก็มีแบรนด์แล้วก็มีร้านอาหารทำกับเพื่อนอยู่ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่ว่าอีกใบนึงที่เรียนคืออยากเป็นนิเทศเพราะว่าในอนาคตเราก็อยากเอาความรู้ตรงนั้นน่ะมาใช้กับงานตรงนี้ด้วยเพราะเราก็สนุกกับมันเราก็ไม่อยากทิ้งงานตรงนี้อะไรเงี้ยครับก็คือจะเอาโทอีกใบนึงอีกใบนึงครับคิดจะต่อด็อกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ดูแพลนอยู่เหมือนกันว่าจบแล้วมันจะยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆพื้นฐานเป็นคนชอบเรียนอยู่แล้วชอบไหมก็คือเราเรียนมาตลอดอ่ะยังไม่เคยมีช่วงที่ไม่เคยเรียนแบบว่างจากการเรียนไงเราก็เลยสุแบบอะไรอย่างเงี้ยอย่างช่วงนี้นอกจากปทุเราก็ลงเรียนการแสดงช่วงนี้ก็ไปลงคอร์สการแสดงหลายที่เลยพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะอยากเพราะเห็นการทำทีมงานเบื้องหลังเขาตั้งใจเขาก็คาดหวังเราเองก็คาดหวังก็เลยไม่อยากเป็นตัวถ่วงใครอะไรเงี้ยก็พยายามให้ตัวเองออกมาไปเรียนเพิ่มอะไรเงี้ยเพื่อให้มันออกมาโอเคอะไรเงี้ยตอนนี้ต้องเวทก่อนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยระหว่างคือผมมาชอบทั้งสองแล้วก็เราไม่สามารถเลือกได้
ผมรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องเลือกด้วยทำไมคนเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอะถ้าทำให้ทั้งสองอย่างจริงไหมผมก็เลือกทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าถ้างานในวงการเนี่ยหนึ่งถ้าเอาสโคปแค่วางงานวายก่อนในเมืองไทยมันไปได้อีกเยอะมากเพียงแต่ว่าวันนี้มันจะเติบโตเป็นรูปแบบไหนซึ่งคินพอชอะทำให้เห็นแล้วแหละว่าเฮ้ยมันไปได้อีกมันยังไม่สุดมันยังไม่ถึงทางตันว่ะวงการวายไทยยังไปได้อีกเราก็เลยคาดหวังว่าเอองานเนี้ยมันจะออกมาทำให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยมันมีความแตกต่างและสร้างมาตรฐานให้กับวงการซีรีส์วายไทยได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับในส่วนของธุรกิจล่ะเรามองอะไรไปเมื่อกี้บอกว่ามีอะไรนะร้านอาหารใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอาหารสัตว์ใช่ธุรกิจอาหารสัตว์ใช่เป็นอาหารปลาครับแล้วจะมีอะไรอีกไหมก็แผนๆอยู่ครับมีครับมีอยากทำอะไรครับกระซิบได้ไหมก็ตอนนี้ที่มีอยู่ก็ที่แผนไว้อยู่นะครับก็เป็นเรื่องของธุรกิจเสื้อผ้าอะไรครับเป็นเสื้อผ้าสไตล์เราออกแบบไม่จะมีแค่แบบเดียวเป็นเชิ้ตตัวเดียวเลยครับทำไมถึงจับกลุ่มนักศึกษาทำไมเราถึงจับกลุ่มธุรกิจที่แบบมันต่างกันเลยแบบเวลาแบบผุดโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยบางทีคนเราคิดว่าเอาความผมมาเลือกความใกล้ตัวเราคิดว่าเราเจอโอกาสตรงไหนอ่ะเราก็อยากทำตรงนั้นอย่างเช่นธุรกิจเสื้อผ้าเนี่ยเรามีซอร์ซิ่งมีเพื่อนที่ทำเกี่ยวกับการนำเข้าแบบผ้าอยู่แล้วอะไรเงี้ยธุรกิจอาหารสัตว์คือเราเคยไปอยู่ในวงการนั้นมาช่วงนึงอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าก็เลยเราอยู่ในตรงไหนแล้วเจอโอกาสอะไรก็อยากคว้าไว้เรื่องหัวใจ